4นักโหดดาวรุ่งไทยฟอร์มแจ่มทะลุก่อนรองเทนนิส ITF เอเชียโปรทีนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่งอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบไฟนอลรายการ ITF เอเชียโปรทีนแอนด์อันเดอร์ Development Championship 2022ไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เป็นการแข่งขันรอบ2 16คนประเภทชายเดี่ยวพูดคุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสดาวรุ่งของไทยมือ45เอเชียและเป็นมือวาง7ของรายการคว้าชัยได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเมหราชมานซูรีจากอิหร่าน 2-0 เซต 6-4-1 คุณานันทยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพบกับคิมวูนมินจากเกาหลีใต้ที่ชนะเต็ง3เอธานแมทธิวกะจากสิงคโปร์ 6-1 6-3 อังเปาพบธรรมศรีวงดาวรุ่งไทยอีกรายมือ74เอเชียโชว์ฟอร์มการเล่นที่เฉียบขาดเอาชนะไหงหอยเชืองมือวาง5จากฮ่องกงได้2เซตรวด 6-0-1 พบธรรมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธานุษย์กิลดียานจากอินเดียที่ล้มเต็ง1เดเวศสารวานานจากมาเลเซีย 6-2 6-2 ด้านประเภทหญิงเดี่ยว2นักเทนนิสดาวรุ่งของไทยฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกันโดยพินเพลงนัทรดาสกุลวงธนามือ29เอเชียและเป็นมือวาง4ของรายการหวดชนะเฟืองอานตรันจากเวียดนามในการแข่งขันรอบ 2-0 เซต 6-0-2 และในรอบก่อนรองนัทรดาจะพบกับลิมซารังมือวาง7จากเกาหลีใต้ที่ชนะมิสชัยก้าซินแคลร์โกเอนาดีจากอินโดนีเซีย 7-5 6-1 ขณะที่อีกคฤตาหงหยกมือ54เอเชียและมือวาง8ของรายการหัวชนะอีซูบินจากเกาหลีใต้ได้2เซตรวด 7-6 3และ 6-1 คฤตาจะหัวรอบก่อนรองชนะเลิศกับเฮาชิงโรซาลินชาญจากฮ่องกงที่เข้ารอบด้วยการชนะอาราอาซาวอาซิมเต็ง2จากมาลดีฟ 7-5 6-3YG ต้นสังกัดแบล็คพิงค์ยื่นเรื่องให้ตำรวจเอาผิดคนปล่อยภาพหลุดเจนนี่แล้วเป็นข่าวลือหนาหูกับกระแสการเดทระหว่าง2ไอดอลดังอย่างเจนนี่แบล็คพิงค์และ VBTS หลังผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งอ้างว่าได้แฮกรูปภาพการเดทของทั้งสองอีกทั้งยังมีการปล่อยภาพส่วนตัวของเจนนี่แม้ไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดจากต้นสังกัดว่าเป็นภาพจริงหรือไม่แต่ได้สร้างความไม่พอใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเหตุผลการละเมิดความเป็นส่วนตัวล่าสุดวันที่4 ตุลาคม 2565 BBC รายงานว่าบริษัท YG Entertainment ต้นสังกัดของวง BLACKPINK ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวโดยยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกรณีภาพส่วนตัวของเจนนี่หลุดเผยแพร่ในโลกออนไลน์แถลงการของ YG Entertainment ระบุว่าเจนนี่ถูกโจมตีที่ตัวบุคคลและถูกล่วงเกินทางเพศจากผลของภาพหลุดดังกล่าวซึ่งทางบริษัทได้ขอให้ตำรวจเข้ามาสอบสวนต้นตอผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้ทางบริษัทได้ขอให้ตำรวจเข้ามาสอบสวนต้นตอผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้และดำเนินการทางกฎหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยไม่ลดหย่อนผ่อนผันเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตภาพถ่ายที่สะพัดในโลกออนไลน์ถือเป็นการเผยแพร่โดยผิดกฎหมายด้วยความตั้งใจและไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแถลงการระบุด้านบริษัทดิคิดมิวสิก
ต้นสังกัดของวง BTS ได้ยื่นเรื่องดำเนินคดีอาญาเพื่อขอให้ดำเนินคดีผู้ปล่อยภาพที่เจตนาสร้างข่าวลือและแพร่ข้อมูลเท็จแต่ในคำร้องไม่ได้ระบุว่าเป็นภาพถ่ายคู่ระหว่างวีและเจนนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ขณะที่ผู้ปล่อยภาพที่ใช้ชื่อว่ากูรูมิฮาริโบออกมาปฏิเสธถึงการได้รับเรื่องฟ้องจากทั้งสองบริษัท BBC รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้บริษัทวงการบันเทิงเกาหลีใต้เริ่มใช้มาตรการตอบโต้ผู้ปล่อยภาพหลุดหรือสร้างข่าวลืออย่างเข้มงวดแม้ว่าความคิดเห็นจะเป็นจริงแต่หากทำให้บุคคลที่ถูกโจมตีเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ถือว่ามีความผิดต้องถูกลงโทษบิ๊กป้อมปลื้มมุนาอันนาสองพี่น้องแชมป์แบดมินตันหญิงคู่เปิดป่ารอยต่อต้อนรับบิ๊กป้อมเปิดป่ารอยต่อรับมุนาอันนาสองพี่น้องแชมป์แบดมินตันหญิงคู่แนะพัฒนาฝีมือต่อเนื่องชมสมาคมแบดมินตันปั้นเยาวชนนักกีฬาไต่อันดับโลกเมื่อเวลา 9:15 นวันที่4ตุลาคม2565ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยต้อนรับนักแบดมินตันหญิงคู่มุนาอันนานางสาวเบญญาภาและนางสาวนันทการเอี่ยมสะอาดสองพี่น้องนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์แบดมินตันหญิงคู่รายการโยเน็กซันไรเวียดนามโอเพ่น2022ประเทศเวียดนามพลเอกประวิตรกล่าวว่าชื่นชมและขอบคุณน้องมูนาและอันนาที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและแบบอย่างของเยาวชนนักกีฬาที่มีอันดับโลกและพัฒนาการดีขึ้นต่อเนื่องสามารถคว้าแชมป์รายการที่2ของปีต่อจากอินเดียโอเพ่น2022และขอให้ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาทักษะการเล่นต่อไปหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนต่อไปทั้งนี้ขอบคุณสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ร่วมสร้างเยาวชนและสนับสนุนนักกีฬาชนิดใหม่ขึ้นมาจำนวนมากที่ผ่านมานักกีฬาเยาวชนแบดมินตันไทยหลายรายประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์หลายรายการสำคัญระดับโลกสร้างชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยต่อเนื่องเปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยรอบแรกใครทำคะแนนสูงสุดพรพันธ์ฟอร์มดีรั้งอันดับ5เปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยรอบแรกใครทำคะแนนสูงสุดพรพันธ์ยังฟอร์มดีรั้งอันดับที่5ของมือเซตศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมลงทำศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Women World Championship 2022 รอบ2นัดแรกพบทีมชาติแคนาดาวันนี้4 ตุลาคมเวลา 20:00 นโดยสถิติการพบกันระหว่างตบสาวไทยกับแคนาดาเคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งและเป็นนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งซึ่งการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน65ที่ผ่านมาในศึกเนชั่นลีกไทยชนะแคนาดา 3-0 เซตโค้ดด่วนเตรียมงัดลูกถนัดรุกผสมโจมตีแคนาดาชัชชุออนขอเล่นด้วยความสนุกสำหรับสถิติของนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันรอบแรกผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทีมได้แก่พิมพิชยาโกกรัมทำได้79คะแนนอยู่อันดับที่14ของนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันโดยเป็นการทำคะแนนได้จากการตี70คะแนนบล็อก3คะแนนและเสิร์ฟ6คะแนนขณะที่อัชราพรคงยศตามมาที่อันดับ17ทำได้75คะแนน
มาจากการตี71คะแนนการบล็อก3คะแนนและการเสิร์ฟ1คะแนนส่วนชัชชุออนโมกศรีอยู่อันดับที่21ทําได้69คะแนนมาจากการตี61คะแนนการบล็อก3คะแนนและการเสิร์ฟ5คะแนนสําหรับตําแหน่งตัวเซตพรพันธ์เกิดปราดอยู่ในอันดับที่5ในตําแหน่งเซตเตอร์